ฮะยังคงอยู่ที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งปัญหาสำคัญเลยก็คือเรื่องของปัญหาขยะครับพอไปดูตัวเลขย้อนหลังไป10ปีแล้วค่อนข้างจะน่าตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าปริมาณขยะในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงปีละ 1.6% นะซึ่งภาครัฐเขาก็มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนึ่งในนั้นก็คือโครงการชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะครับที่จะเป็นการกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทางแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีการคัดเลือกชุมชนแล้วก็โรงเรียนปลอดขยะเพื่อเข้ารับรางวัลด้วยนะครับจะได้เป็นการสร้างกำลังใจในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อเป็นแนวทางแก่ประชาชนทั่วไปในสังคมจากโรงเรียนเนี่ยก็จะขยายออกไปสู่พ่อแม่ผู้ปกครองชาวบ้านในชุมชนให้ช่วยกันเรื่องของปัญหาขยะนั่นเองโดยวันนี้ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดการสัมมนาการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อให้ชุมชนและก็โรงเรียนปลอดขยะที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกได้มาทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแล้วก็ประเมินผลขั้นตอนในการทำแผนจัดการขยะแบบยั่งยืนทางด้านคุณสมศักดิ์สัพพโกศลกุลอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวระหว่างเปิดการสัมมนาบอกว่าการลดขยะตั้งแต่ต้นทางเนี่ยจริงๆมันเริ่มตั้งแต่ตอนจับจ่ายใช้สอยเลยนะไม่ใช่ว่าพอใช้ของเสร็จแล้วถึงค่อยเป็นขยะแต่มันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราไปช้อปปิ้งไปซื้อของเลยฮะต้องพิจารณาเรื่องปริมาณขยะตั้งแต่ตอนซื้อของมาเลยงดการใช้พวกพลาสติกพวกโฟมรวมไปถึงการรับทราบประเภทของขยะแต่ละชนิดเราต้องรู้จักประเภทเราจะได้แยกขยะได้ถูกกระบวนการพวกนี้จะเน้นยึดหลักการ BCG Modelเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วก็ที่สำคัญนะลดก๊าซเรือนกระจกนี่แหละต้นเหตุของโลกร้อนที่เรากำลังทนทรมานกับมันอยู่ทุกวันนี้ซึ่งการใช้ชุมชนและโรงเรียนมาเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยถือเป็นก้าวแรกที่จะกระตุ้นให้ทุกบ้านทุกครัวเรือนเลยเห็นประโยชน์ของโครงการจัดการขยะแล้วก็เอาไปปรับเปลี่ยนใช้จนมันเกิดเป็นนิสัยต่อไปการจัดการขยะในประเทศไทยพอเป็นนิสัยของทุกคนแล้วเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นลองฟังเสียงอธิบดีดูครับBCG นะได้ดินตัวเนี้ย BCG B Bio นะครับ C Circular C Green นะครับ BCG เนี่ย Bio นะครับการเพิ่มมูลค่านะครับของผลิตภัณฑ์ที่เราได้ใช้ได้จับได้บริโภคนะครับ Circular เราก็ได้ยินหลักของ 3R ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นะครับใช้น้อยในสิ่งที่มันย่อยสลายยากใช้ซ้ำสามารถที่จะเอามาล้างทำความสะอาดและนำกลับมาใช้อีกหลายๆรอบนะครับใช้น้อยใช้กำนำกลับมาใช้ใหม่มันก็ช่วยลดปริมาณขยะได้นอกจากนี้นะครับหลังจากที่ท่านกล่าวเสร็จเนี่ยก็เป็นประธานมอบรางวัลโครงการชุมชนปลอดขยะแล้วก็โครงการโรงเรียนปลอดขยะประจำปี2566ให้กับชุมชนแล้วก็โรงเรียนปลอดขยะที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกมา418รางวัลนะครับใน418เนี่ยแบ่งเป็นส่วนของเครือข่ายชุมชนปลอดขยะ109ชุมชนแล้วก็อันนี้หมายถึงชุมชนปลอดขยะที่เข้าร่วมมาเนี่ยนะครับ109ชุมชนแล้วก็เครือข่ายโรงเรียนปลอดขยะเข้าร่วมมาเนี่ย 1,808 ทั้ง2อันรวมกันผ่านรอบแรกมา418ที่ได้รางวัลในวันนี้นะครับทีนี้มาดูตัวเลขฮะคืออยากคิดว่ามันเหมือนเป็นการรณรงค์แบบเป็นนามธรรมอย่างนี้นะตัวเลขเนี่ยชัดเจนเลยว่ามันได้ผลจริงๆนะทั้ง2 ส่วนทั้งชุมชนแล้วก็โรงเรียนเนี่ยสามารถเอาขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ได้ถึงเกือบ 9,500 ตันนะแล้วก็สามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะได้ถึง 780,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเลยครับ